บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการปฏิบัติพุทธศาสนาต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะประสบผลและก้าวหน้าไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้โดยลำดับการปฏิบัติให้ถึงจิตนั้นก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่ขั้นทานขั้นศีลสืบถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาอันรวมความว่าให้เข้าทางแห่งอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือว่าเข้าทางบารมีทั้งสิบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญการปฏิบัติเข้าทางบารมีนั้นก็ตั้งต้นแต่ทานการให้การบริจาคต้องปฏิบัติให้ถึงจิตคือให้จิตสละโลภะมัจฉริยะให้จิตบริสุทธิ์แม้จะให้น้อยก็ตามเมื่อจิตบริสุทธิ์ก็ชื่อว่ามากให้มากถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าน้อยจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงไม่ใช่ให้เพื่อเพิ่มโลภะแต่ว่าให้เพื่อที่จะชำระโลภะความโลภอยากได้มัจฉริยะความหวงแหนระนีเหนียวแน่นเป็นการสละจิตคือสละทางจิตให้จิตบริสุทธิ์ดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าจิตประณีตจะให้เพียงนิดหน่อย
เมื่อจิตประณีตวัตถุที่ให้นั้นก็ประณีตจึงได้ผลมากและผลมากที่ได้นั้นก็หมายถึงผลทางจิตใจคือความบริสุทธิ์นั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยมรรคทางมีองค์แปดเป็นหลักแห่งการปฏิบัติในพุทธศาสนาตบเข้ามาก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาทั้งสามนี้ก็ตั้งขึ้นในจิตทั้งนั้นต้องให้จิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นศีลนั่นก็คือว่าจิตเป็นปกติเรียบร้อยดีงามประกอบด้วยความสงบกายสงบวาจาสงบใจจากบรรดากิเลสอย่างหยาบอันจะเป็นเครื่องดึงจิตให้ก่อเจตนาก่อกรรมที่เป็นบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายจิตเป็นสมาธินั่นก็คือจิตที่ตั้งมันอยู่ในทางที่ชอบเป็นจิตสงบจากนิวรณ์คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นในใจทำจิตใจให้ชอบให้ชังให้หลงไปต่างๆในอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นจึงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิถอนจิตจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้นจึงเป็นการตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบและเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่โปร่งมองเห็นเหตุผลที่เป็นจริงมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายจึงส่งขึ้นไปสู่จิตที่เป็นปัญญาซึ่งเป็นจิตรู้จิตเห็นเมื่อกล่าวโดยสรุปในทางธรรมปฏิบัติก็เป็นจิตที่รู้ที่เห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริงเป็นจิตที่รู้ที่เห็นในทุกข์ในสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ในนิโรธความดับทุกข์ในมรรคทางไปถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นอริยมรรคที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงไว้เมื่อนำตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาดังกล่าวก็ชื่อว่าเดินเข้าไปในทางอริยมรรคของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดำเนินไปในทางของมารถ้าเดินออกนอกทางอริยมรรคก็ย่อมถือว่าดำเนินไปในทางของมารก็คือกิเลสมารอันได้แก่เดินทางไปในทางของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือว่าในทางของราคะของโลภะความโลภอยากได้ในทางของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองในทางของโมหะความหลงเมื่อเดินทางไปในทางของมันดังกล่าวนี้จิตก็จะเป็นตัณหาจิตก็จะเป็นราคะหรือโลภะจิตก็จะเป็นโทสะจิตก็จะเป็นโมหะดังนี้ก็เป็นอันว่าเดินไปในทางของมันเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่อ่อนอันหมายถึงน้อมไปได้ง่ายทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วเป็นธรรมชาติที่ควรแก่การงานก็ได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันแต่ว่าธรรมชาติของจิตที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้และเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือพุทธองดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาจะปรากฏความผุดผ่องของจิตคือเดินในทางอริยมรรคและจิตก็ควรแก่การงานอันหมายความว่าปฏิบัติได้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปปฏิบัติได้ไม่ยากปฏิบัติได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าจิตดำเนินไปในทางของมัน
จิตก็จะเศร้าหมองไม่ผุดผ่องแม้ว่าจะได้ผลเป็นความพอใจจากผลต่างๆจากอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆเป็นนันทิคือความเพลิดเพลินเป็นความติดใจยินดีอันทำให้รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นความสำราญเป็นความชื่นบานสนุกสนานแต่ว่าอันที่จริงนั้นความเพลิดเพลินยินดีพอใจสนุกสนานรื่นเริงต่างๆนั้นตั้งอยู่บนความเศร้าหมองไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์อันแท้จริงในเมื่อมาปฏิบัติธรรมคือเดินในทางแห่งอริยมรรคได้พบกับความสุขจากการเดินในอริยมรรคซึ่งตั้งอยู่บนความผุดผ่องอันเป็นธรรมชาติของจิตจึงจะรู้ได้ว่าอันความสุขที่ตั้งอยู่บนความผุดผ่องอันเป็นธรรมชาติของจิตนั้นแตกต่างจากความสุขที่ตั้งอยู่บนความเศร้าหมองและจะมองเห็นว่าความเศร้าหมองนั่นเองเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความหลงเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีพอใจเหมือนอย่างสีต่างๆที่เขียนลงไปบนแผ่นผ้าขาวที่สะอาดสีต่างๆนั้นอันที่จริงเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเช่นเมื่อมีสีมาเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมใส่หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลจะรู้สึกว่าเป็นความสกปรกต้องซักฟอกล้างให้สีต่างๆนั้นหมดไปแต่ถ้าหากว่าเอาสีนั่นเองที่เห็นว่าสกปรกไปวาดเขียนบนผ้าแผ่นผ้าขาว
เป็นทัศนียภาพภาพที่น่าดูก็จะกลับเห็นตรงกันข้ามว่าน่าดูน่าพอใจน่าเพลิดเพลินในจิตรกรรมที่เขียนขึ้นนั้นไม่เห็นว่าเป็นของสกปรกก็มีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในภาพนั้นแต่อันที่จริงก็คงเป็นสีที่เขียนซึ่งเป็นความสกปรกนั่นเองเพราะเหตุที่เป็นทัศนียภาพจึงทำให้เกิดความยินดีพอใจเพลิดเพลินทั้งนี้ก็เพราะว่าการที่เขียนลงไปเป็นภาพที่เป็นทัศนียภาพเช่นภาพต้นไม้ภาพภูเขาภาพบุคคลภาพสัตว์ต่างๆนี่แหละคือเป็นสังขารที่แปลว่าส่วนผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งและบุคคลก็เก็บเอาสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นมาเป็นสังขารขึ้นในจิตคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นในจิตภาพที่เขียนเป็นต้นไม้เมื่อดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้ก็มาตั้งเป็นสังขารคือเป็นต้นไม้ขึ้นในจิตภาพที่เขียนเป็นภูเขาป่าเป็นต้นก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งของสีต่างๆบนผืนผ้าแล้วเข้ามาตั้งเป็นสังขารขึ้นในจิตก็เป็นภูเขาต้นไม้อยู่ในและแม้ว่าไม่ใช่ภาพเขียนเป็นต้นไม้ที่เห็นเป็นต้นไม้กันอยู่เป็นภูเขาที่เห็นเป็นภูเขาเป็นอยู่เป็นแม่น้ำที่เห็นเป็นแม่น้ำกันอยู่หรือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆที่เห็นด้วยตาที่เรียกกันว่าเป็นต้นไม้จริงๆเป็นภูเขาจริงๆเป็นแม่น้ำจริงๆเป็นคนจริงๆเป็นสัตว์เดรัจฉานจริงๆเหล่านี้เป็นต้นก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเหมือนอย่างภาพที่เขียนขึ้นนั้นและเมื่อบุคคลได้มองเห็นก็เก็บมาเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งในจิตใจปรากฏเป็นต้นไม้ขึ้นจริงๆเป็นภูเขาขึ้นจริงๆเป็นแม่น้ำขึ้นจริงๆเป็นคนขึ้นจริงๆเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นจริงๆในจิตใจแม้สิ่งที่ประสบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจคือผุดขึ้นในใจ
จากสิ่งที่ได้เคยเห็นมาแล้วเป็นต้นก็ตามก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแม้ว่ากายและใจของตนเองนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งคือเป็นสังขารแม้กายใจของบุคคลทุกคนก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยกันทั้งหมดและก็จิตใจนี้เองก็รับเข้ามาเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นในจิตใจแต่ว่าจิตใจนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้และเป็นธรรมชาติที่ผุดผ่องคือประพัดสอนผุดผ่องแต่ว่ายังมีอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายความว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็จะไม่ต่างอะไรกับดินก้อนหินเป็นต้นแต่ว่าทุกๆคนนี่ไม่ใช่ก้อนดินไม่ใช่ก้อนหินเพราะว่ารู้อะไรอะไรได้ดังจะพึงเห็นได้ว่าเห็นรูปก็รู้รูปได้ยินเสียงก็รู้เสียงได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งถูกต้องก็รู้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งถูกต้องรู้อะไรทางมโนคือใจก็ทราบสิ่งที่รู้นั้นจึงไม่ใช่ก้อนดินไม่ใช่ก้อนหินเพราะว่ารู้แต่ว่ารู้ดังกล่าวนี้ยังมีอวิชชาประกอบอยู่อันเป็นเหตุให้เกิดโมหะคือความหลงถือเอาผิดต่างๆอันสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเป็นสังขารนั้นดังที่ได้เปรียบเป็นภาพเขียนในทีแรกก็เขียนให้สวยสดงดงามและแม้ว่าสังขารจริงๆคือที่เป็นต้นไม้จริงๆภูเขาจริงๆคนจริงๆเป็นต้นดังที่ได้กล่าวต่อมาว่าเป็นสื่อผสมปรุงแต่งเช่นเดียวกันกับภาพเขียนซึ่งเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นก็มาปรากฏเป็นสังขารขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ว่าจิตใจที่เป็นธาตุรู้นี้ยังประกอบด้วยอวิชชาด้วยโมหะฉะนั้นจึงมีความหลงถือเอาผิดตั้งตนแสมีสัญญาต์คือความผูกพันและเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเพิ่มความหลงต่างๆขึ้นอีกคือเกิดยินดีพอใจ
ซึ่งเป็นราคะหรือโลภะขึ้นในสิ่งผสมปรุงแต่งคือสังขารที่สวยสดงดงามที่น่ายินดีพอใจต่างๆเหมือนอย่างภาพที่เขียนขึ้นให้วิจิตรงดงามต่างๆนั้นก็เกิดความพอใจเป็นราคะบ้างเป็นโลภะโลภอยากได้เข้ามาบ้างถ้าทั้งขันธ์คือส่วนผสมที่ปรุงแต่งนั้นไม่สวยสดงดงามก็ร่วงโรยไปโดยธรรมชาติก็ตามซึ่งเปรียบเป็นอย่างภาพเขียนที่เขียนให้น่าเกลียดน่ากลัวให้ไม่สวยสดงดงามต่างๆดูแล้วก็ไม่พอใจก็เป็นชนวนของความไม่ชอบความชังตลอดจนถึงความโกรธความพยาบาทมุ่งร้ายต่างๆทำไมเช่นนั้นก็เกิดความหลงยึดถือติดอยู่ซึ่งมีเป็นพื้นฐานประกอบกับอวิชชาคือความไม่รู้อันนี้เองเป็นเครื่องปิดบังสัจจะที่เป็นตัวความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเหมือนอย่างเป็นภาพเขียนทั้งนั้นซึ่งภาพเขียนนั้นไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเขียนเป็นต้นไม้เขียนเป็นภูเขาก็ไม่เป็นภูต้นไม้จริงไม่เป็นภูเขาจริงก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งทุกคนก็เห็นว่าช่างเขียนเขาเขียนขึ้นมาคราวนี้สิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนจริงๆเป็นต้นไม้จริงๆเป็นภูเขาจริงๆซึ่งความเข้าใจนั่นก็ต้องพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก่อนว่านั่นเป็นอวิชชาเป็นโมหะเพราะสิ่งที่คิดว่าจริงนั้นอันที่จริงก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกับภาพเขียนไม่มีต้นไม้จริงๆไม่มีภูเขาจริงๆไม่มีร่างกายใจที่เป็นอัตภาพนี้จริงๆทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนให้บุคคลทราบถึงสังขตะลักษณะลักษณะคือเครื่องกำหนดหมายแห่งสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลายว่ามี3ประการคือ1ความเกิดขึ้นปรากฏ2ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏและ3เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏนี่เป็นลักษณะของสังขารทั้งหลายดูจากภาพเขียนก่อนเมื่อช่างมันเขียนขึ้นนั่นก็คือว่ามีความเกิดขึ้นป
รากฏเป็นภาพของจริงสิ่งต่างๆและต่อจากนั้นก็เก่าเสื่อมไปโดยลำดับเป็นความเสื่อมสิ้นปรากฏจนถึงเสื่อมไปหมดสิ้นคือผุหรือว่าเลือนหายไปและเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับต้องเลอะเลือนไปโดยลำดับจะเห็นได้จากภาพเขียนในบทเก่าๆทั้งหลายบทรั่วบ้างอะไรบ้างภาพเขียนนั้นก็เสื่อมสิ้นเก่าเสื่อมไปโดยลำดับและแม่สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งที่เข้าใจกันว่าเป็นต้นไม้เป็นภูเขาจริงๆเป็นอัตภาพของบุคคลของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจริงๆก็เช่นเดียวกันมีความเกิดขึ้นปรากฏตั้งแต่เป็นกัลละขึ้นในครรภ์ของมารดาคลอดออกมาก็เรียกกันว่าเกิดก็ปรากฏแล้วก็มีวัยคือความเสื่อมสิ้นไปปรากฏโดยลำดับว่าแก่ขึ้นคือเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็แก่ลงก็ชำรุดทรุดโทรมเป็นคนแก่ผมงอกฟันหักความเสื่อมถอยต่างๆของตาหูจมูกลิ้นกายและมนักคือใจไปจนถึงมรณะคือความตายในที่สุดและเมื่อตั้งอยู่นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับเมื่อพิจารณาจึงจะมองเห็นเพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงว่าทุกๆคนนั้นที่เกิดมาเมื่อเกิดมาก็เดินบ่ายหน้าไปสู่ความดับในที่สุดด้วยกันทุกคนไม่มีหยุดสักขณะเดียวพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้มันพิจารณาในเมื่อในปฏิบัติทำสติปัฏฐานในกายในเวทนาในจิตมันโดยลำดับแล้วก็เป็นอันว่าได้อบรมจิตให้เป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาโดยลำดับก็ให้ศีลสมาธิอบรมปัญญาต่อไปจับพิจารณาให้มองเห็นว่าเป็นสังขารดังกล่าวมาแล้วและมีลักษณะของสังขารที่ปรากฏดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อันนี้แหละที่ตรัสสอนไว้ว่าอนิจจานุปัสสีตั้งสติพิจารณาให้เห็นตามอนิจจคือความไม่เที่ยงคือความที่มีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ก็เริ่มแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับไม่มีหยุดยั้งอันนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเมื่อได้อนิจจานุปัสสนาดังนี้แล้วก็จะได้วิราคะคือความสิ้นจิตใจยินดีก็ให้ตั้งสติพิจารณาตามดูตัววิราคะคือความสิ้นจิตใจยินดีที่บังเกิดขึ้นก็จะได้ความดับดับความติดใจยินดีดับความเพลิดเพลิน
็ให้ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นตัวความดับดังกล่าวนี้ที่มันเกิดขึ้นในใจก็จะได้ความปล่อยวางสิ่งอะไรที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะปล่อยวางลงได้ก็ให้ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นตัวความปล่อยวางนี้ที่ตามศัพท์เรียกว่าสละคืนเหมือนอย่างว่าไปยึดเอาของเข้ามาก็คืนของเข้าไปเมื่อไปยึดเอาสังขารมาเป็นตัวเราของเราก็คืนความยึดถือปล่อยสังขารที่ยึดเอามาว่าเป็นตัวเราของเราลงไปออกไปคืนให้แก่เจ้าของเข้าไปก็คืนให้แก่ธรรมดาเพราะที่จริงเป็นธรรมดาทั้งนั้นซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นไปดังกล่าวนั้นแต่เพราะยังมีอวิชชามีโมหะจึงไปหลงยึดถือเอาธรรมดานั้นมาเป็นตัวเราของเราซึ่งจริงๆไม่ใช่ของเขาเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเขาเป็นสังขารเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งที่ต้องเป็นไปตามธรรมดาดังนั้นแต่บุคคลไปยึดเอามาเป็นตัวเราของเราจึงได้บังเกิดความทุกข์ต่างๆแต่เมื่อตั้งสติตามดูตามรู้ตามเห็นให้รู้เห็นตามเป็นจริงได้แล้วก็จะปล่อยวางได้คืนเข้าไปคืนเข้าไปแก่ธรรมดาไม่ฝืนไม่ยึดเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันวางทุกข์ลงไปได้โดยลำดับจะเป็นความสิ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังนี้เป็นการปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ต่อไปนี้ก็